สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่30เมษายน2562ราคาทองคำระหว่างวันมีการฟื้นตัวขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยระหว่างวันราคาสามารถทรงตัวและเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกแต่การขยับหรือการดีดตัวขึ้นของราคาไม่มากนักปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,283.89 บวกประมาณ 4.19 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเพียง 1,284.60 และย่อตัวต่ำสุดเพียง 1,279.46 ทั้งนี้ทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแม้ว่าจะทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้แต่สถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงมีความผันผวนทั้งนี้นายโรเบิร์ตสเตเยอร์รองรัฐมนตรีฝ่ายไซเบอร์การสื่อสารระหว่างประเทศและนโยบายสารสนเทศสังกัดกระทรวงต่างประเทศมีการระบุว่าบริษัทหัวเว่ยหรือบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถืออื่นใดในการเข้าร่วมเครือข่าย 5G เป็นความเสี่ยงโดยขู่จะทบทวนความร่วมมือกับพันธมิตรที่ใช้หัวเว่ยประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะไม่ราบรื่นอย่างที่นายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีคลังของสหรัฐระบุไว้โดยการเจรจารอบล่าสุดกำลังดำเนินต่อไปณกรุงปักกิ่งและการเจรจารอบถัดไปคาดการว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าณกรุงวอชิงตันดีซีประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับบริษัทหัวเว่ยของจีนยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สหรัฐใช้เป็นข้ออ้างว่าจีนละเมิดในส่วนของการสอดแนมและมีการติดตั้งอุปกรณ์สอดแนมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทหัวเว่ยซึ่งประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์การเจรจาการค้ายังคงตึงเครียดในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำทองคำได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทางนี้ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านหรือ IRGC มีการออกมายืนยันว่าอิหร่านจะไม่มีการเจรจากับสหรัฐหากถูกสหรัฐกดดันทางเศรษฐกิจและกดดันทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐซึ่งเพิ่มต่ออิหร่านในการเจรจาเกี่ยวกับข้อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและมาตรการการคว่ำบาตรในการส่งออกน้ำมันต่อส่วนที่สัญญากระจายอาวุธนิวเคลียร์ยังถือว่าเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่ยังสร้างความขัดแย้งและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทางนี้ท่าทีของอิหร่านยังคงดูแข็งกร้าวหลังจากสหรัฐมีการประกาศมาตรการในลักษณะของการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการประกาศไม่ให้ประเทศใดๆก็ตามนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านอีกต่อไปนอกจากนี้ทองคำยังคงได้รับปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองและเสถียรภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มสั่นคลอนหลังจากคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องผลสำรวจจากสำนักข่าว ABC News มีการระบุอย่างชัดเจนว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า 50% จะไม่ลงคะแนนให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตัวประชาชนไม่พอใจในส่วนของผลงานของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ 39% ระบุว่าพวกเขายังคงสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่โดยในกลุ่มผู้สนับสนุน 28% ยืนยันว่าเขาจะลงคะแนนให้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนที่เหลือยังไม่มีการตัดสินใจในส่วนของทิศทางราคาหรือแนวโน้มหรือกลยุทธ์ในส่วนของการลงทุนในส่วนของตัวทองคำยังคงประเมินว่าทิศทางแนวโน้มราคาทองคำน่าจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบส่วนหนึ่งจับตาประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอีกหนึ่งประเด็นก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดดังนั้นหากยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามาขับเคลื่อนในส่วนของราคาทองคำราคาทองคำอาจจะมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบเช่นเดิมอย่างไรแล้วก็ตามในระยะสั้นประเมินว่าราคาอาจมีโอกาสขยับหรือดีตัวขึ้นให้จับตาแนวต้านระดับ 1,288 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนว่าจะมีแรงซื้อดันให้ราคาผ่านได้ไหมหากผ่านไม่ได้แนะนำให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือนักลงทุนในตัวตลาดทีเฟกอาจจะมีการลดสถานะรองลงหากราคาไม่ผ่านระดับดังกล่าวแต่หากผ่านได้สามารถชะลอการปิดสถานะไปที่แนวต้านถัดไปบริเวณ 1,297 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทั้งนี้หากราคาทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแนะนำว่าสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และอยากจะเข้าซื้ออาจใช้แนวรับระดับ 1,277 ถึง 1,264 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนแต่ควรมีการตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการป้องกันความผันผวนของราคาโดยหากราคาเกิดหลุดระดับ 1,264 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเป็นลบมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม
ตลาดทีเฟกจะปิดทำการในวันพุธนี้เนื่องในวันแรงงานนักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบสำหรับคืนนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในฝั่งสหรัฐโดยช่วงเวลา 2 ทุ่มจะเป็นการเปิดเผยดัชนีราคาบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์โดย S&P Case and Seller เวลา 2 ทุ่ม 45 จะเป็นการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI จาก Fed Chicago 3 ทุ่มจะเป็นการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายนจาก Conference Boardและเวลาเดียวกันจะเป็นการเปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายประจำเดือนมีนาคม